เขียน GUI นะคะใช้ Python เขียน GUI ก็คือที่จริงแล้วมันไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยเห็นเอา Python มาเขียน GUI เท่าไหร่แต่ว่าก็คือทำไงเราก็ใช้ Python ทำมาตลอดอันนั้นเทอมนี้เราก็เลยแบบอ่ะมันก็คือเขียนได้แต่ว่ามันไม่ได้สะดวกเท่าภาษาอื่นๆหรอกอะไรเงี้ยจริงก็หลายๆตัวอาจารย์ก็รู้สึกขัดใจอยู่ที่จะใช้ Python เขียนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ใช่เขียนไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แต่คือหลายครั้งเราก็จำเป็นจะต้องแบบสร้างควีหรือว่าทำกราฟหรือว่าโชว์รูปหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ใส่แอคชั่นให้มันเหมือนแบบอื่นๆที่เราเคยเขียนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะไม่สะดวกเท่าภาษาอื่นๆจึงคิดว่านะเท่าที่ประสบการณ์ในการเขียนมาเนี่ยนะที่จริงแล้วก็คืออาจารย์ก็ค่อนข้างขัดใจที่จะใช้ Python เขียนเหมือนกัน anyway ก็คือเราก็สามารถใช้แพ็กเกจนะคะก็คือ TK Inter อาจารย์บอกว่าให้ install แพ็กเกจพวกนี้เพื่อสร้าง table สุดท้ายไม่แน่ใจว่าอาจารย์ใช้ table หรือเปล่าแต่ว่าก็คือใช้ TK Inter เพื่อสร้าง GUI นะคะไอเดียในการสร้าง GUI โดยใช้ TK Inter ก็คือเข้าแล้วอีกนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้ว Python เนี่ยเราจะเขียนแบบเป็นเหมือนเป็นแบบ object อะก็ได้นะคะซึ่งจริงแล้วเวลาทำ GUI ควรจะเขียนเป็นแบบ object คือมีเป็น class อะแต่ว่าโค้ดของอาจารย์ที่พาเขียนเนี่ยไม่ได้เป็น class เพราะว่าอาจารย์เห็นว่าคือพวกเราไม่ได้ใช้ Python จริงๆจังๆมาก่อนแล้วก็ถ้าจะมาพาสร้าง class เป็นแบบเป็นลักษณะ class เป็น OO เลยมันจะดูวุ่นวายไปหน่อยแต่ที่จริงแล้วถ้าต่อไปพวกเราไปหลุดไปทำ Python อะไรอย่างเงี้ยไปใช้ Python ทำให้พยายามปรับโค้ดให้เป็นแบบเป็น OO อะไรเงี้ยจะดีกว่ามันจะเขียนสะดวกกว่านี้พอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่านี้จนเห็นว่าพวกเราแบบเขียนเป็นแบบฟังก์ชันอะไรมาเฉยๆอาจารย์ก็เลยต่อไปเป็นแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเทอมหน้าจะน่าจะปรับโค้ดแต่ว่ามันต้องปรับหลายอย่างอยู่เหมือนกัน anyway ไม่เป็นไรอันนี้พวกเราก็ทำเป็นแบบนี้ซึ่งไอเดียในการใช้กลับมาที่ไอเดียในการสร้าง GUI เราใช้ TK Inter นะคะก็เราก็จะสร้าง root เป็น object ก็สามารถกำหนดขนาดจริงๆเราจะกำหนดขนาดด้วยวิธีอื่นก็ได้จังก็ไม่แน่อาจจะไม่แน่ใจในตัวอย่างอาจจะทำหลายวิธีก็อันนี้ก็กำหนดขนาดด้วยฟังก์ชัน root.geometry นะคะก็บอก width กับ height ด้วยรูปแบบ width คูณ height ไปก็สร้างวิดเจ็ตที่ต้องการเพื่อวางวิดเจ็ตหรือว่าพวกวิดเจ็ตหรือว่าพวกแบบอะไรอะคอมโพเนนต์ต่างๆอะที่ต้องการวางบน GUI เช่น Level Button Entry ก็คือ Text Field ใน Java น่าจะคือ Text Field อะไรอย่างนี้ในนี้จะเรียกว่าเป็น Entry ก็คือเป็น Text Box Text Box หรือ Text Field สักอย่างวางคอมโพเนนต์วางวิดเจ็ตบน GUI ด้วยฟังก์ชัน Packหรือว่า press ก็เดี๋ยวกลับไปเข้าไปดูตัวอย่างน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็กำหนดการทำงานของวิดเจ็ตโดยสร้าง callback function กำหนดการทำงานหมายถึงสร้าง event ให้มันเวลากดเราต้องการให้มันทำงานอะไรอะไรเงี้ยเช่นเมื่อกดปุ่มต้องการให้ทำงานอะไรก็ให้สร้าง callback function ให้มันแล้วก็อันนี้จะเป็นวิดเจ็ตแล้วก็ฟังก์ชันที่ควรรู้จักเพื่อที่จะ get text set text หรือว่า delete อะไรเงี้ยอาจารย์หนูบอกว่าจริงๆมันค่อนข้างขัดใจนิดหน่อยมันจะไม่เหมือนกับใน Java ใช่ไหมเราจะเป็นแบบ set text get text อะไรเงี้ย set image get image อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือใน Java มันจะฟังก์ชันมันจะดูเข้าใจง่ายกว่านี้หน่อย anyway ก็มันก็ทำได้แบบนี้ถ้าเป็น button นะกรณีที่เราอยากจะ get text เราก็ใช้สมมติว่าเรามี button B นะอาจารย์แค่ไม่ได้บอกว่าเป็น B ก็สมน่าจะแบบถือว่าเป็น default ว่ารู้ๆกันว่า B คือ button อะไรเงี้ย L คือ label ละกัน E คือ entry อะไรเงี้ยเราสร้าง object มาก่อนหน้านี้ก็ใช้ฟังก์ชันคือ cget text เพื่อที่จะ get text มันก็จะ return string ออกมาหรือว่า label ก็ใช้ cget เหมือนกันแล้วก็ component หรือ parameter component ก็คือบอกว่าเป็น text มันก็จะ return stringแต่ถ้าเป็น entry หรือว่าเป็น text box นะคะใช้แค่ get เฉยๆถ้าเป็น set text
จะใช้ฟังก์ชัน config แล้วบอกว่า text ที่เราต้องการจะเซตให้มันคืออะไรของ label ก็เหมือนกันบอกว่า l.config แล้วบอกว่า text เท่ากับข้อความที่เราต้องการแต่ถ้าเป็น entry ใช้ e.insert นะคะ insert ไปตั้งแต่ที่ position ที่0แล้วก็ string ที่เราต้องการจะเซตถ้าต้องการจะ deleteอาจารย์บอกว่าให้ think นี่ไม่ได้หมายความว่าฟังก์ชันชื่อ think นะคะแต่หมายถึงให้คุณคิดดูว่าควรจะเป็นอะไรแต่ถ้าเป็น entry ใช้ฟังก์ชันคือ delete เลยตั้งแต่0แล้วก็ end text คือ end อะไรอย่างเงี้ยอ่ะไหนๆก็บอกว่าให้คิดแล้วถามว่าถ้ากรณีที่เป็น button โอเคอาจจะยังไม่เคยสร้างไม่เป็นไรเอาแค่นี้น่าจะตอบได้ถ้าเป็นบัตทอนเราอยากจะ delete ข้อความออกจากบัตทอนหรือ label ก็ได้ถ้าเราอยากจะ delete ข้อความออกจาก label เรามี label ที่เป็นมี string ข้อความอยู่เช่นเป็นชื่อก็ได้เราอยากจะลบชื่อออกไปจาก label คิดว่าเขียนฟังก์ชันได้ว่ายังไงเงียบจังได้ยินเราพูดอยู่ใช่ไหมถามว่าเราสร้าง GUI มีเลเวลจากนี้จากหน้านี้อาจารย์ถามว่าถ้าเราอยากจะลบข้อความออกจากเลเวลสามารถสั่งได้ยังไงถ้าเลเวลเราคือ Object Lเงียบอย่างไม่น่าเชื่อมีตอบมาว่า l.config มีเพื่อนพิมพ์ตอบมาว่า l.config text เท่ากับฉึบอะไรอย่างงี้ใช่ปะโอเคถูกต้องอันนี้แหละคำตอบที่ต้องการเพราะว่าก็คือในเมื่อเราเซต text ใช่ปะเราใช้ config เราบอกว่า text เท่ากับข้อความที่เราต้องการเช่นtenet อะไรถ้าเราอยากจะ delete ข้อความเราก็บอกว่า l.config text เท่ากับแล้วก็ชิปstring ว่างๆไปเลยมันก็จะ set text เป็น string ว่างๆอะไรอย่างนี้ดูตลกๆเนาะแต่ก็คือเป็นแบบนั้นแหละอันนี้เป็นอาจารย์สรุปเอาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นแบบให้ใช้เวลามันจะเป็นได้ใช้บ่อยๆอาจจะต้องใช้บ่อยๆแล้วก็เผื่อเราลืมหรืออะไรเงี้ยกลับมาดูตรงตารางนี้น่าจะพอนึกออกว่ามันใช้ฟังก์ชันอะไรอะไรเงี้ยส่วนหน้าถัดมาเป็นชาร์ตสีเฉยๆ color chart เพื่อเราอยากจะเปลี่ยนเป็นสีนั้นสีนี้อันนี้เป็น color ที่ใช้ได้เช่นสี aquamarine อะไรเงี้ยแต่ละเฉดก็จะต่างกัน aquamarine 2 aquamarine 4อะไรอย่างงี้ light blue อะไรอันนี้เป็นชาร์ตสีเฉยๆถ้าเราไม่เซตอะไรเลยมันก็น่าจะเป็นสีเทา background สีเทาแล้วก็โฟกัสน่าจะเป็นสีดำถ้าเราไม่เซตอะไรเลยนะคะคิดว่าอ่ะมาดูตัวอย่างแรกสร้างวิดเก็ตกำหนดพาราตี้แล้วก็การวางตำแหน่งการวางบนกรุ๊ปอีก็ตัวอย่างนี้ให้สร้างเลเบล3ตัวบนกรุ๊ปอีแล้วก็วางวิดเก็ตด้วยฟังก์ชันแพ็คอันนี้กรณีที่วางด้วยฟังก์ชันแพ็คนะคะมันจะวางต่อกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวตัวอย่างต่อไปอาจารย์จะให้ใช้ฟังก์ชันเพรสโดยเราสามารถกำหนดตำแหน่ง x y ได้จะถ้าแพ็คก็คือถ้ากรณีที่เราไม่ได้ต้องการจัดวางโพซิชันอะไรเราแบบเอาง่ายๆก็คือเราก็แพ็คไปเลยคือเราไม่ได้ต้องการความสวยงามเราแค่ต้องการให้มันทำงานได้อะไรเงี้ยเราก็ใช้แพ็คไปเลยอันนี้ตัวอย่างนี้จะทำการสร้างเลเบล3ตัวสร้างฟอนต์ object เพื่อที่จะเอาฟอนต์นั้นไปกำหนดให้กับแบบ text บน object อ่ะซึ่งจริงๆคือมันทำได้หลายวิธีอาจารย์ก็เลยทำแบบวิธีนี้ให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะใช้วิธีอื่นๆก็แล้วแต่เราจะสะดวกใช้แบบไหนอะไรเงี้ยกำหนด property ให้ object เช่นขนาดแล้วก็สีกำหนดตั้งแต่ตอนที่เราสร้าง object คือเป็นแบบ
กำหนดเป็นพารามิเตอร์ไปเลยแล้วก็จะกำหนด property โดยใช้ function config วาง widget บน GUI โดยใช้ function pack นะฮะก็ทำงานได้แบบนี้เราก็เริ่มต้นเราก็ import tk inter จะบอกว่าให้ใช้แพ็กเกจคือ tk inter ใช่ไหมก็ form tk inter ก็ import ทุกอย่างมาเลยเวลาถ้าสมมติว่าเราไปเจอโค้ดอื่นๆอาจจะลักษณะการ import ใน Python มันจะไม่เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ไม่เหมือนกันคือเรา import ได้หลายรูปแบบเช่นถ้าเราไป search แล้วอาจจะเจอบางตัวอย่างบอกว่า form tk in อาจจะไม่ได้บอกว่า form tk inter import star แต่เขาอาจจะบอกว่า import tk inter as tk อะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าเรา import คนละแบบเวลาเรียกใช้ก็จะเรียกใช้คนละแบบนะถ้าเขาบอกว่าimport tk inter as tk เวลาเรียกใช้เราจะบอกว่า tk นั่น tk นี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอตัวอย่างหรือใช้โดยรูปแบบการ import แบบอื่นก็เวลาเรียกใช้ก็ต้องแตกต่างกันนะฮะอันนี้อาจารย์ใช้แบบว่า import form tk inter import star แล้วอาจารย์จะใช้ font อาจารย์ก็เลย import tk inter font มาด้วยถ้าเราไม่ใช้ font ก็ไม่ต้อง import ตัวนี้แต่อันนี้ในตัวอย่างนี้อาจารย์จะพาใช้ font ให้ดูแล้วไอเดียการสร้างก็คือสร้าง root ให้เป็น tk เป็นแบบ tk แล้วเดี๋ยวเราจะเอาคือ root เนี่ยเป็นตัวหลักที่จะบอกว่าไอเดียการสร้างมันจะเป็นแบบสูงเกินไปขี้เกียจเลื่อนไปดูก็ไอเดียการสร้างก็คือจะสร้าง root มาให้เป็น tk ใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ object เราอยากจะให้มีอะไรบ้างอันนี้จะมี object หรือมี label object ของเราตัวอย่างนี้เป็น label แค่3ตัวอาจารย์ก็จะมี l 1L2 แล้วก็ L3 อาจารย์ใช้วิธีสร้างหลายๆแบบให้ดูเราจะสร้างแบบไหนก็ได้นะคะหรือเอาตามที่รูปแบบที่เราต้องการบน GUI ไม่จำเป็นต้องสร้างแบบหลากหลายวิธีอะไรเงี้ยอาจารย์แค่ทำให้ดูเพื่อให้ทำเป็นหลายๆแบบเท่านั้นเองแบบแรกนะคะอาจารย์สร้าง label L1 บอกว่า L1 เท่ากับ label แล้วก็ใส่ text เข้าไปเลยtext เท่ากับ hi i อันนี้ทั้งหมดนี้เป็นแค่ text นะ hi i am a simple label อะไรเงี้ยก็จะได้ label อันหนึ่งสร้าง label มามีแค่ข้อความไม่ได้เซตสีไม่ได้เซตอะไรให้มันเลย font ก็ font ปกติทีนี้ label อันที่2ก็คือ l2 คืออันนี้ทีนี้อาจารย์จะใช้วิธี config เพื่อกำหนด font อาจารย์ก็เลยสร้าง font ขึ้นมาก่อนอาจารย์ใช้ font helvetica อะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยสร้างชื่อ object ว่า hell 20แล้วก็บอกว่าเท่ากับ font ที่อาจารย์ใช้เท่ากับ font ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าอาจารย์ได้ import tk font มาแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ object font เนี่ยอยู่ใน tk inter font เวลาเรียกใช้ก็ใช้ font ได้เลยก็อาจารย์บอกว่า font family คือแล้วก็กำหนดเป็นชื่อ font size 20 weight ก็คือ bold ก็คืออยากได้เป็นตัวหนาอาจารย์สร้าง object font มาแบบนี้แล้วก็ต่อไปก็คืออยากจะใช้ l2 เท่ากับ l2 ก็คือ object label ก็บอกว่าเท่ากับ label อาจารย์ก็กำหนด text ให้มันคล้ายๆ l1 เลยใช่ไหม text ก็เป็นให้ am another label แบบนี้เฉยๆแล้วอาจารย์ก็ใช้ l2 .config คือเรียกใช้ฟังก์ชัน config บอกว่า font เท่ากับ hell 20ก็คืออันนี้ object นี้FG ก็คือ foreground อาจารย์อยากได้ foreground เป็นสีพลัม3สีน่าจะออกม่วงๆหน่อยอะไรเงี้ยสีพลัมส่วน L3 ทำเป็นแบบนี้ L3 คือ label ตัวที่3จะบอกว่าเท่ากับ label แล้วอาจารย์ก็เซตทุกอย่างเข้าไปในตอนที่สร้าง label เลย อันนี้อาจารย์ก็เลยคอบรรทัดลงมาให้เห็นไงให้เห็นชัดๆเฉยๆว่าพารามิเตอร์ที่สร้างที่สั่งที่ส่งให้ตอนที่สร้าง label คืออะไรบ้างก็จะมี text ก็คือ string อันนี้ weight width โทษที width 50 high ก็คือ10จริงๆแล้วไอ้ width กับ high น่าจะไม่ส่งผลกับโปรแกรมนี้เท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายอาจารย์วางไปด้วยด้วยฟังก์ชัน pack แต่ว่ามันจะไปส่งผลถ้าเราฟังด้วยฟังก์ชัน place อะไรอย่างงี้ anyway ก็คือเอาให้ดูว่าattribute ที่เราสั่ง label ได้ตอนที่สร้างคืออะไรจริงๆมันมีเยอะกว่า นี้นะแต่ว่าบางอันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่ก็เอามาให้ดูที่จำเป็น foreground อาจารย์อยากได้สี green background อาจารย์อยากได้ light gray font
าจารย์สามารถกำหนดฟอนต์ให้มันแทนที่จะมาบอกว่าคอนฟิกฟอนต์เท่ากับอันนี้อาจารย์ก็บอกว่าฟอนต์เท่ากับแบบนี้ได้เลยก็คือเป็น Helvetica 30 Pro ก็คือเป็นไซส์30มันก็จะใหญ่กว่าอันนี้เพราะว่าอันนี้ไซส์แค่20ใช่ไหมอาจารย์ได้ออบเจกต์3ตัวนี้แล้วอาจารย์ก็วางมันลงไปบนกูอี้อ่ะบนรูทอาจารย์ก็บอกว่า L1 pack L2 pack L3 pack การใช้ฟังก์ชัน pack มันก็จะวางถ้าเราพอจะจำได้ในจาว่าน่าจะเป็นกริด layout อะไรสักอย่างประมาณอย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายบอกว่า root.main root เราก็จะได้โปรแกรมหน้าตาแบบนี้ก็จะได้โปรแกรมหน้าตาแบบนี้อันนี้จริงๆมันมี3เลเบลใช่ไหมคะเห็นอยู่ก็ถ้าเราไม่เซตอะไรเลยก็จะเป็นเลเบลตัวนี้ตัวอักษรก็จะเล็กๆหน่อยให้อะมาซิมเปิลเลเบลอันนี้เราเซตเป็น L2 ก็คือจะเขียนว่า another label แล้วก็สี foreground เป็นสีพลัม3ฟอนต์ก็20ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยสุดท้ายก็ฟอนต์เป็น30อันนี้ที่มันใหญ่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าฟอนต์30แล้วมันใหญ่นะมันใหญ่เพราะว่าตัวกูอี้มันใหญ่มันก็จะขยับไปตามกูอี้อะไรเงี้ยให้เต็มเพราะว่าเราใช้ฟังก์ชันแพดนี่อันนี้สรุปนะคะรีแคปว่าโปรแกรมนี้ให้ดูวิธีการสร้างเลเบลหรืออาจจะไม่ใช่เลเบลอาจจะเป็นออบเจกต์แบบอื่นเช่น entry หรือว่า button อะไรเงี้ยว่าวิธีการสร้างหรือว่าวิธีการเรียกใช้ฟังก์ชันการเซต property ให้มันเราสามารถทำได้แบบนี้ก็คือถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากจะเซต property ให้มันยังไงแบบเซต text เซต scene เซตอะไรอย่างเงี้ยเราสร้างเป็นแบบนี้เลยอยากได้วิดเท่าไหร่ไฮเท่าไหร่โฟกัสเป็นสีอะไรแบ็คกราวด์ฟอนต์เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ใส่เข้าไปหรือถ้าเรายังไม่ได้เซตหรือกรณีอย่างเป็นเลเบลเราอยากจะรอรับคำสั่งว่าถ้าให้มันโชว์ทีหลังเราก็ใช้ฟังก์ชัน config เราก็บอกว่า text เท่ากับอะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2โอ้โหทำไมไม่ขอ enter ลงมาเนี่ยตัวอย่างที่2นะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูตัวอย่างที่2แล้วให้พวกเราอาจจะให้เขียนตัวอย่างที่2แบบตัวอย่างที่2หลังจากตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2เป็นการกำหนดขนาดกุ้ยแล้วก็กำหนด label border style ตกแต่ง label border style ขอบของ label นั่นเองให้มันbutton แล้วก็วางด้วย function place วาง widget ด้วย function place นะฮะกำหนดขนาดกุยด้วยฟังก์ชัน geometry แล้วก็มีการกำหนด root.title ด้วยจะเห็นว่าอันนี้อาจารย์ไม่ได้ใส่ title ให้มันก็จะเป็นถ้าไม่ได้ใส่ title default ของมันก็จะเป็น tk เฉยถ้าเราอยากจะใส่ title ให้มันว่าเช่นตอนสอบอาจารย์น่าจะอยากให้คุณใส่ title เป็นรหัสนิสิตอะไรอย่างนี้ก็กำหนดใช้ root.title แล้วก็ใส่ text เข้าไปจะพาดูการวาด label border รูปแบบต่างๆวาง widget ด้วยฟังก์ชัน press แล้วก็บอกตำแหน่ง x y แล้วก็กำหนด text alignment ให้ button หน้าตาของโปรแกรมนี้จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้ด้านซ้ายมือทั้งหมดนี้เป็นเลเบลนะจะเห็นว่าเลเบลมันมีบอร์เดอร์รูปแบบต่างกันจริงๆคือเอาให้ดูเฉยๆว่าบอร์เดอร์คุณอยากจะทำบอร์เดอร์รูปแบบแบบนี้นะคะขวามือนี่จะเป็นบัตทอนโดยที่ alignment text alignment ก็ต่างกันมี alignment อยู่ตรงกลางอยู่ด้านชิดซ้ายอยู่ชิดขวาแล้วก็เป็นอันนี้เป็น entry นะคะแล้วก็ entry แบบที่แบบ entry คือเราสามารถใส่ข้อความอะไรได้อะไรเงี้ยเป็น text box นั่นเองแล้วก็เซตสีเซตอะไรแบบเนี้ยเอาให้ดูรูปแบบการตกแต่งเชื่อว่าเป็นยังไงโปรแกรมนี้ก็จะอาจจะไม่ได้ใช้ฟอนต์อาจารย์ก็ไม่ได้ import tk font เข้ามาเพราะว่าอาจจะไม่ได้สร้าง font object อาจารย์น่าจะไปแบบ
บอกไปเลยเนี่ยตอนที่สร้างอาจจะไม่ได้สร้างเป็นออบเจกต์ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรก็ใช้ฟอนต์เท่ากับนั่นก็คือไม่ได้กำหนดไม่ได้กำหนดฟอนต์คือเป็น default ของมันเลยเดี๋ยวดูทีละสเต็ปอาจารย์ก็เหมือนเดิมก็ import from tk inter import star แล้วอาจารย์ก็สร้าง root อาจารย์สามารถกำหนด geometry ได้ตรงนี้เลยก็ root เท่ากับ tk แล้วก็บอกว่า geometry กับอันนี้ตัวอย่างก่อนหน้าจะไม่ได้กำหนดไซส์ให้มันว่าเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้อยากจะกำหนดไซส์ว่าเป็น width เท่านี้ height เท่านี้ width 520คูณ height 250แล้วก็กำหนด title โดยใช้ฟังก์ชัน title ก็ root.title อาจารย์บอกว่า demo positioning widget อะไรอย่างนี้อาจารย์ก็สร้าง label มา4ตัวให้ดูว่าจะกำหนด border มันยังไงนะคะก็ label ใช้ border width เท่ากับ2 relief ก็คือรูปแบบว่าจะเป็นแบบไหนเป็นแบบ rest ก็คืออันนี้เป็นแบบ rest อันแรกถ้าเป็นแบบ width ก็จะเป็นแบบนี้เป็นเส้นขอบ groove จริงๆรูปแบบที่ดูสวยที่สุดน่าจะเป็น groove อะไรเงี้ยมันดูแบบธรรมดามันดูแบบง่ายสุดแล้วมันดูดีสุดแล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบ groove เหมือนเป็นร่องอะไรเงี้ยแล้วก็ solid ก็เป็นเส้นดำๆแล้ว text อาจารย์แค่กำหนดบอกกำหนด text เฉยๆให้เรารู้ว่าจะวางบน position ที่5 x เป็น5 y เป็น10 x เป็น5 y 50อะไรเงี้ยก็ text แต่ละตัวก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็คือเป็นการสร้าง label นะคะอาจารย์สร้าง label เสร็จแล้วอาจารย์ก็ press label ก็คืออันนี้place label มาที่ตำแหน่ง L1 place x เท่ากับ5 y เท่ากับ10ก็จะได้ตรงนี้ L2 ก็ x เป็น5 y เป็น50ก็คือขยับลงมาตรงนี้มุมนี้คือ5 50อันนี้ก็5 100อันนี้5 150เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เสร็จแล้วกับ label 4ตัวลองไปดูฝั่ง button บ้าง button อาจารย์ก็บอกว่าแค่ button อาจารย์ต้องการให้ดูการset alignment นะฮะก็ button ฉันก็มี button text เท่ากับ button 1 width เป็น40 button 2 button 3แล้วก็ตัวที่เป็น alignment ก็คือ anchor ก็เป็น anchor มันคือเขาเรียกว่าอะไรวะที่ใช้จมเรือที่ใช้ยึดเรือสมอมันหมายถึงแบบถ้าตัวนั้นสมอที่ใช้แบบว่ายึดเรือให้อยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นถ้าเป็นเซนเตอร์ก็อยู่ตรงกลางถ้าเป็น left อันนี้จะใช้เป็นแบบทิศทางอ่ะ west กับw ก็คือ west ก็คืออันนี้แล้วก็ e ก็คือ east ก็มันก็จะอยู่ด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็เราก็ press b 1 b 2 b 3ไปด้วย x เท่ากับ200อาจารย์ก็ขยับเพราะว่าอย่าง label x จะอยู่ที่5ใช่ไหมฮะพอขยับมาอันนี้คือฝั่งแกน x นะอันนี้คือฝั่งแกน y x ก็มาที่200 y เป็น10อันนี้ y เป็น50อันนี้ y เป็น100อะไรอันนี้คือ button 3ตัวต่อไปเป็น entry ก็คือ text box คืออันนี้อาจารย์บอกว่า e 1เท่ากับ entry สร้าง entry มาเฉยๆไม่ได้ใส่ text อะไรให้มันแล้วก็ e 1 press ไปเลยก็ press ไปที่ x เป็น200 y เป็น150เห็นไหมตรงนี้ก็ y เป็น150เหมือนกันไอตัว solid label เนี่ยแล้ว e 2 อาจารย์สร้าง entryแบบที่มีการกำหนด property ให้มันก็คือ bg เป็นสี light blue 1 fg เป็นสี green bg คือ background ใช่ไหมเราจะเห็นว่า background นี้เป็นสีแบบฟ้าๆหน่อย light blue สีฟ้าๆถ้าอาจารย์พิมพ์เข้าไปก็โฟกัสเป็นสี green font เป็น non 15ก็คืออาจารย์ไม่ได้กำหนด font แต่ว่า size คือ15อย่างเงี้ยเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่จะไม่กำหนดอะไรเลยbackground ก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมโฟกัสเป็นสีดำแล้วก็ฟอนต์มันก็จะเล็กๆหน่อย width ของตัวนี้ก็คือ45นะฮะ text box ตัวนี้ตัว entry ตัวนี้ก็คือ
ไซส์คือ45แล้วก็อาจารย์ก็เพรสไปที่ตำแหน่งนี้แล้วก็สุดท้ายก็บอกว่า root of menu นั่นเองคือไอเดียก็คือจะเป็นแบบนี้ว่าเราอยากจะได้ object แบบไหนบน GUI เราก็สร้าง object ตัวนั้นสร้าง component ตัวนั้นแล้วก็กำหนด property ทีนี้อาจารย์บอกว่าให้ทำ lab 1ก่อนที่จะไปเรื่อง action ให้ทำ lab 1 lab 1ก็คืออันนี้ซึ่งให้สร้างให้เสร็จเพราะเดี๋ยวจะใช้ GUI นี้ทำ lab ในข้อ3ก็อาจจะยากนิดนึงที่จะสร้างตอนแรกเลยแต่ว่าก็ anyway ก็อยากได้ให้หัดสร้างกันแบบนี้ GUI นี้ประกอบด้วยเป็นเลเบลนะคะคำว่า show image เป็นเลเบลแสดงข้อความ show image มีบัตตอน4ตัวบัตตอน4ตัวนี้ไม่ตั้งชื่อ B1 B2 นะให้ตั้งชื่อว่า cat button dog button pick แล้วก็ clear button ก็ใส่ text ใส่ text ว่า cat dog pick แล้วก็ clear แล้วก็มีเลเบลใหญ่ๆตรงนี้ที่กำหนด border อย่างอาจารย์กำหนด border ให้เป็นแบบ roof ไอ้ show image เป็น label เหมือนกันแต่จะไม่ได้กำหนด border ให้มันเพราะว่าจะไม่ได้อยากให้อะไรแค่เหมือนจะเป็นแบบ title เฉยๆอะไรเงี้ยว่า show image label ตัวนี้ให้ตั้งชื่อว่า output label แล้วก็วาง widget ด้วยคำสั่ง press x y ก็คือเนี่ย press ไปที่นี่คือถ้าเป็น pack มันก็จะวางต่อๆกันไปมันไม่ได้อย่างที่เราอยากได้เราจะให้วางด้วยคำสั่ง pressเพราะฉะนั้นก็ให้เขียนเนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้โปรแกรมนี้จะโค้ดมีแค่นี้เองแต่ว่าก็จะให้พวกเราทำโอเคไหมเคลียร์นะครับโอเคทำ